สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รับชมรายการอยู่ทั่วโลกในขณะนี้ค่ะดิฉันกิ่งเพชรบุญยงค่ะอยู่ที่เมืองคิลซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศเยอรมนีค่ะวันนี้นะคะช่วงคนดังในต่างแดนเราจะไปกันที่ประเทศไทยค่ะเดี๋ยวไปติดตามรับชมนะคะว่าวันนี้คนดังในต่างแดนจะเป็นใครกันค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่กับท่านผอ.ชวนาถเพ็งสุขค่ะท่านเป็นผอ.ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์ที่จังหวัดลพบุรีค่ะสวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับผมค่ะอยากจะให้ท่านเล่าเกี่ยวกับประวัติท่านนิดนึงว่าความเป็นมายังไงท่านถึงได้มาเป็นผอ.ที่นี่แล้วก็สมัยก่อนเนี่ยคนสมัยก่อนเขายังไม่ค่อยยอมรับเท่าไหร่เกี่ยวกับนาฏศิลป์อะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านครับสวัสดีครับผมนายชวนาถเพ็งสุขนะครับทุกท่านรู้จักแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยพื้นฐานก็คือว่าหนึ่งการศึกษาของผมเนาะก็จบทางด้านสายวิชาชีพทางด้านนาฏศิลป์ไทยนะครับจริงดั้งเดิมผมเนี่ยก็เรียนพื้นฐานทั่วไปคือจริงๆเป็นคนอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองท่านคงจะรู้นะว่าวิเศษชัยชาญเนี่ยเป็นเมืองแขวงเมืองวิเศษชัยชาญซึ่งเป็นเมืองในสมัยอยุธยาที่มีเกี่ยวกับตำนานการรบกับพม่าในสมัยน่าจะพูดกันว่าในสมัยเมื่อ200ปีที่ผ่านมานะครับก็เป็นเมืองตั้งแต่บางระจันมาถึงแขวงวิเศษชัยชาญว่าจะต่อสู้จนถึงสงครามมีสงครามเหมือนกันนะครับคุณศรีวิทยาก็ได้เกิดสงครามแล้วก็เป็นสิ่งที่ความรู้สึกว่าเราน่าจะเป็นผู้ที่มีพี่น้องหรือว่าต้นตระกูลนะครับที่อยู่ในแขวงวิเศษชัยชาญที่จะต้องผ่านบ้านดาบตำบลคลองขนากจะไปเห็นว่าผ่านไปไล่ไปถึงแม่น้ำน้อยนะครับแล้วก็ไปถึงแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ไปถึงเรียกว่าถึงข้ามไปถึง อยุธยาเนี่ยนะครับจะเห็นว่าเมื่อก่อนนี้เคยฟังเพลงเจ้าชอบมาขามคนงามแห่งบ้านป่าโมกเนี่ยนะฮะมันจะผ่านว่านะประวัตินายขนมต้มนะมันจะสอดคล้องกับเรื่องของนักรบในสมัยนั้นนะแล้วก็ศึกบางระจันที่นะที่มีการเรื่องของสงครามตอนสุดท้ายที่ได้ต้องเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2เนี่ยนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องประวัติแล้วก็ศึกษาในการเรียนก็คือจบโรงเรียนมัธยมที่โรงเรียนวิเศษชัยชาญตติวิทยาภูมิในสมัยนั้นก็จบม.3นาเรียนม.3จริงชอบจะไปเรียนช่างชอบทางด้านช่างเทคนิคอะไรต่างๆนะเพราะว่ามีพื้นฐานเพราะว่าอาชีพคุณพ่อได้รับราชการนะเป็นครูนะครับแล้วก็คุณแม่ก็ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของอะไรล่ะหนึ่งทำนานะครับมีค้าขายวิธีทำนาอาชีพแบบภูมิปัญญาดั้งเดิมนะครับก็หลังจากนั้นแล้วก็คุณพ่อบอกว่าไปเรียนสาขาที่เป็นวัฒนธรรมดีกว่าในอนาคตเนี่ยมันมีความสำคัญด้วยเหตุว่าหนึ่งวิไลนศิลป์ผมบอกว่าวิไลนศิลป์อ่างทองนะที่จบมาเปิดใหม่ๆสมัยนั้นก็มีการเปิดการศึกษาเมื่อปี2520เป็นโรงเรียนศิลปากรนะฮะแล้วก็มาเป็นวิทยาลัยนาฏศิลป์นะครับแล้วก็มีการเรียนเปิดสาขานาฏศิลป์ไทยคือโขนละครดนตรีสาขาพิพาทเครื่องสายไทยกีตศิลป์ไทยนะครับก็จะมีเรื่องของเรื่องวัฒนธรรมด้านนาฏศิลป์ดนตรีแล้วกันนะครับสมัยนั้นก็มาเรียนคือจริงๆถามว่าอย่างไม่ได้มีองค์ความรู้แต่ว่าในดั้งเดิมเนี่ยปู่บุญญาชาวบ้านก็มีทั้งลิเกนะฮะชาวแถบบ้านเนี่ยมีลิเกบุญเลิศนาฏพินิจเป็นลิเกตัวนี้เป็นศิลปินแห่งชาติแล้วก็สมัยนั้นพูดว่าเราก็คุกคีกับเรื่องของวัฒนธรรมโดยซึมซับนะครับมีงานวัดมีงานประจำปีก็จะต้องดูลิเกยกเสือดูหนังกลางแปลงนะฮะว่าไปถ้ามีหนังกลางแปลงสมัยนั้นหนังแปลงมีความเรียกว่ารุ่งเรืองอะนะมีให้ได้ดูหนังเมื่อก่อนก็16มิลแล้วมาดูสาธิภาพมมหรือสาธิภาพมิลลิเมตรจอใหญ่นะจอผาโลกในสมัยก่อนก็จะมีดูหนังไทยในสมัยโบราณนะครับยังทันมนรักลูกทุ่งนะฮะหนังเก่าๆหนังเพลงหนังอะไรก็ความซาบซึ้งแล้วก็ดูลิเกตามที่มันคุกคีนะมีทั้งวงปีพาดเมื่อก่อนมีงานจะเห็นว่ามีงานถ้ามีงานศพเนาะหรืองานบวชงานอะไรต่างๆก็จะมีดนตรีไทยประกอบพิธีแต่ปัจจุบันนี้มันหายไปแล้วมาแบบอะไรล่ะเรียกสังคมแบบนั้นเนี่ยมันหมดไปด้วยเหตุว่าหนึ่งปัจจุบันมันมีความเจริญ
ทางด้านเทคโนโลยีทางด้านอะไรสื่อสารอะไรต่างๆเนี่ยนะครับค่านิยมบางอย่างมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปดังนั้นมาเรียนที่นาฏศิลป์เนี่ยนะทำไมโรงเรียนเพราะว่าหนึ่งทางเมื่อก่อนเนี้ยหนึ่งขอเรียนนำเรียนกันว่าเมื่อก่อนนี้วิจัยนาฏศิลป์เนี่ยสังกัดกรมศิลปากรกระทรวงศึกษาธิการนะครับฉะนั้นมีวิทยาลัยนาฏศิลป์ก็จะมีอยู่ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์ที่วังหน้าวังหน้าก็คือเป็นวังหน้าของสมัยรัชกาลรัตนรัตนโกสินทร์เนาะที่มีวังหน้าก็คือที่ปิ่นเกล้าหรือที่โรงละครแห่งชาตินะครับเป็นวิทยาลัยนาฏศิลป์ที่แรกนะครับปัจจุบันนี้ก็ขยายไปเป็นวิทยาลัยนาฏศิลป์มีอยู่ที่ศาลายาเดี๋ยวจะย้อนมาว่าทำไมถึงมีวิทยาลัยนาฏศิลป์มีอะไรบ้างวิทยาลัยนาฏศิลป์ตอนสมัยนั้นก็มีแค่วิทยาลัยนาฏศิลป์ภูมิภาคก็มีอ่างทองเชียงใหม่แล้วก็นครศรีธรรมราชเท่านั้นนะครับซึ่งเป็นวิทยาลัยศิลป์ภูมิภาคที่เปิดขึ้นในสมัยพ.ศ. 2521เริ่มเรียนในระดับเรียกว่าอะไรนะครับพื้นฐานนี่คือตั้งแต่ม.1แล้วก็ม.4นะหรือว่ากลาง1อะไรเนี่ยนะครับหลังจากนั้นมาอีก 2-3 ปีก็ขยายเปิดมีวิทยาลัยที่เกิดขึ้น3ปีหรือปีต่อมาก็มีที่101จังหวัดอีสานสุโขทัยเป็นภาคเหนือนะครับตอนรอนล่างลงมาหน่อยแล้วก็เป็นแล้วก็ไปอีกทีก็คือมาระยะอีกปีเนี่ยก็มาที่ลพบุรีมีจันทบุรีลพบุรีแล้วไปสุพรรณบุรีนะกาฬสินธุ์อะไรเนี่ยที่ไล่กันมาเนี่ยฮะก็จะมีนะจนครบวิทยาศิลป์12วิทยาลัยและจากนั้นมันไม่พอมันจะมีเรื่องของช่างศิลป์นั้นเราไม่ได้เรียนเฉพาะนาฏศิลป์ดนตรีอย่างเดียวก็จะมีช่างศิลป์ด้านทัศนศิลป์ศิลปะการวาดภาพจะได้เห็นว่าภาพที่พี่วาดเนี่ยนะนะเป็นเรื่องของศิลปะทางด้านอะไรอ่ะคือเรื่องของอะไรอ่ะงานช่างศิลป์นะจะเป็นภาพกิจกรรมไทยจะเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์เรื่องหรือว่าจะเป็นที่เป็นเรื่องของอะไรต่างๆที่มันเป็นเครื่องของหัตถกรรมอ่ะใช้งานแล้วท่านเป็นผอ.ที่นี่กี่ปีแล้วคะท่านขออนุญาตผมต่างจากนั้นเนาะก่อนจะเป็นผอ.เนาะผมได้เข้าไปเรียนในเมื่อก่อนนี้ก็คือว่าวิทยาลัยนาฏศิลป์เนี่ยยังมีแค่ระดับอนุปริญญาเป็นแค่ปวส.หรือว่าเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงแล้วก็มีการเปิดการศึกษาโดยวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเนี่ยนะครับได้เป็นคณะหนึ่งนะครับที่เปิดด้านนาฏศิลป์ก็โดยคุณครูบาอาจารย์ของกรมศิลปากรนี่แหละหรือวิทยาลัยนาฏศิลป์ดั้งเดิมเนี่ยนะฮะเป็นผู้ที่สอนไปเรียนก็ไปเรียนที่วังหน้านะจบที่เรียนปริญญาตั้งต่อที่หน้าสมัยนั้นยังไม่มีนะครับแล้วก็มีทุกสาขามีศิลปะอะไรต่างๆก็มีหลากหลายก็เป็นคณะของวิทยาลัยนาฏศิลป์คณะนาฏศิลป์ฤดูยางนะครับพอหลากหลายขึ้นมาก็มีการพัฒนาจากเรียกว่ากองศิลปศึกษานะครับขยับออกมานะครับออกมาจากกรมศิลปากรเอาง่ายๆเนาะคือเคยออกมาแล้วมาเป็นสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์โดยเปลี่ยนจากที่กระทรวงวัฒนธรรมเนาะเดิมก็อยู่ในกระทรวงสาธารณสุขการ okay. แล้วก็มาปรับเป็นกระทรวงวัฒนธรรม okay. กระทรวงวัฒนธรรมก็แยกออกมานะครับ okay. แยกออกมาเป็น1เป็นสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ซึ่งแยกออกจากกรมศิลปากรมา okay. จัดการศึกษานะครับตั้งแต่ระดับพื้นฐานก็คือตั้งแต่ม.1 ม.ถึงม.6 นะฮะก็1 2 3แล้วก็ม.4 ม.5 ม.6แล้วก็มีระดับปริญญาตรีนะครับปริญญาตรีนะก็ปริญญาตรีก็คือก่อนหน้านั้นเรียนในลพบุรีหรืออ่างทองต่างๆก็เรียนแค่จบแค่นาฏศิลป์ชั้นสูงเท่านั้นเองนะครับนี้พอรุ่นหลังๆเนี่ยพอเริ่มมีการขยายการศึกษาเนี่ยนะครับมีแบ่งส่วนการศึกษาก็ให้วิทยาลัยนาฏศิลป์ทั่วประเทศเปิดการสอนถึงระดับปริญญาตรีครับอันนี้ได้เห็นนะครับดังนั้นการเรียนพื้นฐานก็เราไม่ได้เรียนนาฏศิลป์ดนตรีอย่างเดียวนะครับนะฮะค่ะก็ถือว่าเป็นประวัติที่น่าสนใจมากเลยค่ะก็วันนี้นะคะเราก็ขอกราบขอบพระคุณนะคะทางรายการต้องขอกราบขอบพระคุณท่านผอ.เป็นอย่างสูงนะคะท่านผอ.ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะส่วนช่วงภาษาเยอรมันนะคะเราจะไปกันที่กรุงเบอร์ลินที่ประเทศเยอรมนีค่ะเดี๋ยวไปชมกันนะคะช่วงภาษาเยอรมันกับโจลี่วันนี้นะคะตอนนี้ดิฉันอยู่ที่กรุงเบอร์ลินค่ะตอนนี้มาพบกับคุณอ้อค่ะคุณอ้อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะชื่อชนันชิดาวัชเคอร์นะคะเป็นเจ้าของร้านรอยัลเจ้าพยาไทยมาซาจแอนด์สปาที่ใจกลางเมืองกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีค่ะคุณอ้อก็เรียนจบCI ตัว C แล้วก็เลข1นะคะเป็นการเรียนภาษาเยอรมันขั้นสูงค่ะวันนี้เราจะเรียนภาษาเยอรมันมีคำว่าอะไรบ้างคะความท้าทายค่ะ Herausforderung Herausforderung ประสบการณ์อันยิ่งใหญ่ค่ะอันนี้ทุกคนต้องมีนะ Große Erfahrung Große Erfahrung มองการไกล SichtWeiter, sieht weiter. ความใฝ่ฝัน Träume, Träume. การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขว้าวอันนี้สำคัญมากเลยนะคะGenieß das Leben, Genieß das Leben. Genießt du das Leben? Ja, ich genieß mein Leben sehr gerne.That is good เนาะคนเรามีชีวิตเดียวต้องใช้ชีวิตแบบให้สนุกสนานเลยนะใช่ค่ะค่ะวันนี้ทางรายการต้องขอกราบขอบพระคุณคุณอ้อเป็นอย่างสูงนะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะ